gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's round our third bout. เอาละครับคุณผู้ชมครับมาลุยกันต่อกับมวยคู่ที่3ของรายการ Muay Thai Fighter. All right, ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Nong Bua Lumpur Province. 20 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it for ยอดอนุชาป.ประจันศรีIntroducing your Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Nong Bua Lumpur Province. 20 years of age, ladies and gentlemen. Yot Anucha Po Prachan Si. And his opponent in the red corner, another Thai warrior. He representing Bangkok. 20 years of age, training at Luk Suan Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Hudson.มอราชพฤกษ Ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Bangkok, 20 years of age, ladies and gentlemen.หักสันมอราชพฤกษ์คู่ที่3ของรายการครับท่านผู้ชมครับ 56.5 กิโลกรัมหักสันมอราชพฤกษ์ครับนักชกในมุมแดงจะเจอกับธนยอดอนุชาปอประจันศรีวันนี้ถัดจากคู่นี้ไปแชมป์ชนแชมป์ได้ดูแน่นอนครับระหว่างเพชรศิลากับศิลาเพชรทางด้านบนเวทีครับท่านผู้ชมครับนักชกในมุมน้ำเงินครับยอดอนุชาปอประจันศรีครับชื่อจริงชื่อนายอนุชาอ้วนมาตราครับจากนากลางครับหนองบุรีรัมย์ปัจจุบัน20ปีครับ3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ล่าสุดนั้นชนะคะแนน910ครูกล้องเอาไว้ครับจากค่ายมวยปอประจันศรีครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับเป็นเด็กจากกรุงเทพมหานครครับเขตจอมทองครับฮัตซันหรือว่านายเจษนาหวังเกษมขุนเข่ามุสลิมในวัย20ปีครับส่วนสูง165ซมสามฟอร์มหลังชนะ2แพ้1จากลูกสวนครับก็เป็นนักชกจากค่ายมวยลูกสวนซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้ฮัตซันครับพี่ชายครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับทนานเจ้าทนานอับบาสครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับฮัตซันอับบาสก็เป็นดูกี้แชมป์เลยครับเพิ่งจะโชว์ฟอร์มสวยมาหมาดๆก็คือเมื่อวานนี้ในรายการแม็กซ์มวยไทยครับเอาชนะโบแกนจวดจากออสเตรเลียมาได้ครับส่วนค่ายมวยปอประจันศรีครับในคู่เปิดหัวนั่นก็คือทางด้านยอดอภิสิทธิ์ก็เอาชนะคะแนนเจ้าโค้กเพชรกล้านรงค์มาแล้วตุนไว้1แต้มในกระเป๋าครับถือว่าเปิดหัวไว้ดีครับทีมงานจากปอประจันศรีดูว่าจะเป็นดับเบิ้ลวินเนอร์ด้วยครับวันนี้เอาละครับมาชมยกที่1กันเลยครับและยกแรกครับรูปร่างส่วนสูงนั้นเป็นทางด้านเจ้าฮัตซันที่ได้ลอยกว่าแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับด้านยอดอภิสิทธิ์ครับทางยอดอนุชาครับท่านผู้ชมครับเดินหน้าเปิดเกมทันทีนี่ครับนักชกหุ่นรถถังครับยอดอนุชาซ้อมอยู่ค่ายทหารนี่เรียกว่าแม่แหล่งทั่วแผ่นดูแล้วครับนะครับต่อมาจากกองทัพภาคที่3เลยครับสำหรับคณะยอดอนุชาเช่นเดียวกับเจ้ายอดอภิสิทธิ์เลยครับนะครับพยายามเดินหน้าลุยครับยอดอนุชาไปยืนคุยกับทางด้านฮัตตันใช่ไหมไม่เป็นผลดีแน่นอนครับจะเดินต้องเดินตอนนี้ครับยอดอนุชาด้านล่างเนี่ยก็มีแฟนต้าครับซึ่งก็เป็นเทรนเนอร์นะครับก็ดีกรีแชมป์เหมือนกันเลยครับในมุมน้ำเงินเป็นกองเชียร์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับค่อยๆถือท่าเข้าไปหาครับยอดอนุชาสายหน้าขึ้นมาจากทางด้านข้างซันครับทางด้านซันดักทีไว้ครับอ้าวกรรมการชัยนาทหันวิเศษตัดสินใจเตือนก่อนเลยครับเพื่อเกมที่มันและสนุกครับก็เลือกที่จะเตือนที่ด้านซันนะครับเนื่องจากถอยเยอะครับงานที่ฐานล่างอีกครั้งครับยอดอนุชา
เดินล็อกไปด้วยทางด้านยอดอนุชาครับใช้ความแก่งให้เป็นประโยชน์ครับเอาครับไปครับนอกเข้าไปก่อนพยายามเติมพยายามจิ้มล่างไปก่อนครับแล้วเอาคืนมาจากฮัตสันไม่ยอมเหมือนกันครับฮัตสันนี่ก็เป็นมวยที่พัฒนาการค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าจะชกมวยมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับจากฝีมือดีอยู่แล้วตอนนี้มาเติมด้วยลูกหนักครับท่านฮัตสันจากการเจียวเข้มของเจ้าคุณพ่อครับบังหมัดลูกสวนสับต้นขาอีกทีครับไล่จีมาล้วงลำตัวเจอขวาของทางด้านฮัสซันแล้วกดเป็นหนักๆขึ้นมาครับทางด้านฮัสซันดูแววตาเขาชันโนชาครับมุ่งมั่นเหลือเกินครับเตะขวาเข้ามาใช้ลูกหนักใช้ลูกรุนแรงเข้ามาสู้ครับนะครับยังไงรวบไปก่อนครับดูเหมือนว่าฮัสซันเนี่ยยังไม่เร่งที่จะรีบออกอาวุธครับพอไม่เล่งครับไปโดนการให้ยอดอนุชาครับชิงเดินเข้าหาก่อนแต่บอกว่าใครก็ได้ครับเดินมาหาทางด้านฮัสซันนี่ไม่ใช่งานง่ายครับไปขวาขึ้นมาก็ยังคิดการครับเดินหน้าลุยก็เล่นไปที่บริเวณท่อนแขนเลยครับแล้วเจอซ้ายหน้าของฮัสซันยอดอนุชาเดินดุ่มๆเข้ามาก็ต้องระมัดระวังตัวให้ได้เหมือนกันครับนี่ครับดึงโอ้ยมาเตะสูงครับโอ้เสียอาการเลยครับทางด้านฮัสซันออกอาการบุบเล็กน้อยครับฮัสซันครับโดดเรียนครั้งสำคัญครับต้องระกุมมากกว่านี้ครับฮัสซันนะครับมาเลยครับหมัดชุดจากยอดพิสิทธิ์หนุ่มยอดอนุชาครับคาไว้แล้วหมดยกแรกครับแม่มวยไทยไฟเตอร์หมดจะรอกันนิดเดียวท่านผู้ชมครับโดยคู่หน้าครับผู้นำรายการ59กิโลกรัมครับแชมป์ชนแชมป์ระหว่างเพชรศิลากับศิลาเพชรรออยู่ตอนนี้ก็ชมผู้สานก่อนครับพนักงานฮัสซันกับยอดอนุชาครับภาพช้าครับจังหวะขยับเบียดเข้ามาล้วงลำตัวแต่ก็เจอแข้งขวาของทนายฮัสซันส่วนครับเปิดเกมก่อนนะครับสำหรับทนายยอดอนุชาแล้วเตะขวาตัวนี้เสียอาการเลยครับฮัสซันโดนเข้าไปท่านผู้ชมครับลุยต่อครับนี่ครับวัดดวงครับระหว่างความผิวของทนายฮัสซันกับลูกหนักของยอดอนุชาเป็นยอดอนุชาครับพยายามเตือนจี้เกมเดินเปิดทางเข้าไปหาครับนะครับขยับทันทีครับยอดอนุชาเตะด้วยซ้ายฮัสซันพยายามจะรอจังหวะ2ครับโดนปุ๊บแล้วสวนครับใช้ลูกหนักมาสู้ครับยอดอนุชาดูว่ามาถกทางครับตอนนี้หนักๆเนื้อๆทั้งนั้นครับซ้ายหน้าจากฮัสซันยอดอนุชาตบด้วยหมัดเจอแข้งครับฮัสซันพยายามบิดพยายามขวางเอาไว้ครับวงในมีนัดล่างเอาตีไม่ชัดเจนกรรมการใช้หน้าหาวิเศษแยกออกมาครับขวามาอีกครั้งครับฮัสซันยอดอนุชาเดินบุกหนักเลยครับดูครับแต่ว่าความฉับสวยครับเอาวันนี้งัดจังหวะฝีมือมาใช้ครับฮัสซันพยายามใช้ลูกฉับสวยครับใช้ฝีมือยอดอนุชาไม่สนใจครับใช้ลูกดังมากโจมตีเข้าไปเรื่อยๆครับล็อกในหาจังหวะเด้งเข่าซ้ายเข่าขวาไปต่อเลยครับทางด้านยอดอันชาก็เป็นฝ่ายบุกครับวางขวาเจอซ้ายจากฮัสซันครับรอจังหวะ2จริงๆครับแต่ว่าไปรับแบบนี้เนี่ยโดนมากๆจะยุบเอาได้ครับนี่แหละครับรับอาวุธครับไม่ใช่รับโดนนั้นครับรับบ่อยๆนี่มีผลข้างเคียงเหมือนกันนะครับยอดอันชาเดินหน้าลุยไล่ทุบเลยครับตอนนี้ฮัสซันสวนครับแล้วเสียบด้วยซ้ายยอดอันชาแทงตีรัดเอวครับทางด้านยอดอนุชานี่ครับลอยทั้งตัวครับทางด้านยอดอนุชาผมเข้าไปครับเดินหน้าค่อยๆก้าวไปหาครับตัดมันเดินครับยอดอนุชาโอ้วี่แม่กรรมการชัยนาทต้องออกปากว่าขอสูงๆวันนี้หน่อยครับโอ้โหได้ยินยิ้มได้ยินเสียงเหมือนเสียงเคาะกะลาครับโอ้โหจริงครับเลี่ยงได้ต้องเลี่ยงครับเขตปลอดอาวุธครับครับเกิดความต่อเนื่องครับเดี๋ยวมาพยายามกวาดอ้าวจนได้ครับยอดอนุชาแม่ต้องเล่นถึงดาบ2ครับนี่ครับต้องเล่นใหญ่ครับอ้าวอีกครั้งเลยครับทางด้านฮัสซันถูกเตือนครับครั้งที่2ครับโดนเตือนยกละครั้งแล้วนะครับก็กดดันครับตอนนี้2ครั้งใหญ่ครั้งที่3ครับล็อกนายมาเด้งเอาซะครับทางด้านฮัสซันแยกอีกทีเดินต่อครับถีบด้วยซ้ายเจอขวายัดก็เอาสิครับเบิ้ลเลยครับทางด้านยอดอนุชาพอได้จังหวะครับฉากแกะราชการตันตอนนี้ถอยรถไม่เป็นขบวนครับยอดอนุชาเดินหน้าขี่เข้ามาเตะขวาเข้าไปตุ่มแล้วตุ่มเล่าครับแต่ว่าฮัสซันครับก็พยายามจะประคองตัวเองครับฉากวนซ้ายทีขวาทีครับ
เป็นงานไปที่ฐานล่างยอดอนุชาโดนแข้งขวาแล้วเสียบซ้ายจากฮัสซันเอาเติมเลยครับหนีเด้งเอาไว้จังหวะสุดท้ายครับทางด้านฮัสซันครับเอาละครับบทยกที่2ครับแม่มวยไทยไฟเตอร์ท่านผู้ชมครับระหว่างยอดอนุชากับฮัสซันนั้นเกมยังคงเบียดกันตลอดครับโดยเฉพาะทางด้านเจ้ายอดอนุชาเป็นฝ่ายที่เปิดเกมบุกเข้าใส่จะใส่ความตื้อเลยครับแต่ว่าฮัสซันก็มีจังหวะชั้นเชิงจังหวะฝีไม้ลายมือครับรอดักในจังหวะ2อะไรกันนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันกับ3นาทีสุดท้ายจะไปอย่างไรเกมระหว่างฮัสซันครับในมุมแดงกับยอดอนุชาในมุมน้ำเงินครับไปว่ากันต่อเลยครับบนเวทีครับกรรมการชัยนาทหารพิเศษสับมือและเดชาเดินเข้ามาครับอัศรุณีมีตัดแข้งซ้ายครับฝ่ายนั้นเล่นงานแล้วดันมาเสียบซ้ายตามเริ่มจะเร่งเครื่องเลยครับชนะฮัสซันแต่ว่าก็ต้องมีความต่อเนื่องนะครับขวาเป็นมาเดชาครับเดชายกนี้เป็นฮัสซันครับชิงเดินก่อนกระชากมาโอ้ยสวยงามครับลูกนี้พลิกเกมได้ดีครับนะครับหน้าวิดักด้วยหมัดเลยครับหมัดเป็นสองจากทางด้านเจ้าอุชากันหนักครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยซ้ายหน้าของทางด้านฮัสซันก็ทำงานได้ดีเช่นกันเล่นกันขึ้นมาฮัสซันล็อกไหนมาเสียบซ้ายเสียบขวามาครับกรรมการแยกมาครับให้หาความชัดเจนมากกว่านี้ไล่เลยครับจิ้มซ้ายฟันซ้ายครับทางด้านเจ้าอุชาวางขวาเข้ามาฮัสซันพยายามจะบุกหนักครับแต่โบยกนี้ตัดสินใจบุกแล้วครับทางด้านฮัสซันก็ทำเกมได้ดีครับพอเล่นเกมขึ้นมาซ้ายขึ้นมาจากทางด้านฮัสซันขวามาจากทางด้านยอดอนุชาซ้ายกับขวาวัดดวงวัดใจกันไปครับวิ่งโดนมาซ้ายหน้าหงายเลยครับเอ้าโดนอีกทีโอ้ยเป๋ครับทางด้านฮัสซันโอ้เอาละครับทางด้านยอดอนุชาครับได้ใจเลยครับพี่น้อยครับโดนปัดแล้วอาการออกครับฮัสซันยอดอนุชาตอนนี้ได้ใจครับกลายเป็นมวยได้ใจไปแล้วหันมาเสียบซ้ายล็อกล่างเอาไว้เอาละครับต้องบอกว่าเวลาเนี่ยถูกล่วงเลยมาจนถึงครึ่งทางสุดท้ายด้านฮัสซันโดนบวกซ้ายครับเตะขวามาครับฮัสซันเตะขวาแล้วถีบซ้ายบวกคืนมาครับบวกศอกขวาจากด้านยอดอนุชาฮัสซันก็นำแข้งซ้ายหน้านี่แหละครับนำมาทำงานก่อนครับโยกวนออกมาจิ้มด้วยซ้ายครับแย่เข้ามาครับด้านยอดอนุชาเตะเก็บในลูกแข้งขวาครับยอดอนุชาฮัสซันเดินมาเตะขวาให้มายังไม่เข้าเป้าครับขวาขึ้นมาตรงๆจากทางด้านยอดอนุชาหวนเลยครับจิ้มขวาเตะเจอซ้ายเติมนะครับนาทีสุดท้ายครับดูครับหนักแรงเลยยังก็บอกว่ายังมีความต่อเนื่องอยู่ในทางด้านยอดอนุชาถึงแม้ว่าจะล่วงเลยจนมาถึงยกสุดท้ายนี่แล้วครับก็สปีดยังไม่ตกครับยอดอนุชาเล่นได้ตลอดครับขวาเข้ามาหนักๆขึ้นมามีซ้ายขึ้นมาจากทางด้านฮัสซันครับยังไม่ยอมเหมือนกันฮัสซันโดนผลักทิ้งเลยครับนี่ครับบวกเข้ามาอีกทีครับยอดอนุชาแรงยังเหลือครับนะครับฮัสซันโดนเกี่ยวเข็นทิ้งลงไปอีกครั้งครับล้มเก่งไปเป็นท่าครับฮัสซันโดนเข้าไปยอดอนุชาเดินหน้าลุยต่อครับเตะขวาเข้าไปสาดไปเรื่อยๆครับขวามาจากทางด้านเจ้ายอดอนุชาแล้ววนครับตอนนี้ฉาบฉวยเลยครับนะครับตีขวาจากฮัสซันชัยนาต้องแยกออกมาอีกทีครับในช่วงท้ายเกมครับบวกมาเอาละครับตบซ้ายเติมแข้งแล้วครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่3ของรายการครับ 56.5 กิโลกรัมฮัสซันมอราชพฤกษ์ครับนักชกในมุมแดงครับกับทางด้านยอดอนุชาปอประจันศรีดูเกมครับสอบท้ายสั้นๆครับสับต่อยมาก่อนแล้วก็สับตามครับทางด้านยอดอนุชาฮัสซันก็พยายามจะเปลี่ยนแผนด้วยการบุกเดินบ้างครับแต่ว่าความเป็นชิ้นเป็นอันในตกอยู่ที่ทางด้านยอดอนุชาก่อนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมันแบบนี้ผมจะตัดสินจะออกอย่างไรครับเดี๋ยวไปฟังคำตัดสินบนเวทีครับAll right, ladies and gentlemen, the final prize.สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้
Fighter for Blue and Red Corner Max Muay Thai Facebook Page More fighters receive our fighter prizes All right, ladies and gentlemen Of the three rounds of actions We go to the Georgia scorecard For the winner Blue Corner ยอดอนุชาป.ประจันศรี